ชาชาติไทยแม่ตกตัวไปต้องอาศัยเราเจ้านาเจ้าสวนเจ้าไร่ยังผลให้แก่ไทยมิเบาธัญญาอาหารของเราโลกนับเข้าว่าเราเลิศไกลสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการเกษตรศาสตร์นำไทยทุกวันอังคารเวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะที่รายการเกษตรศาสตร์นำไทยจะนำเสนอสาระความรู้ที่มีประโยชน์แก่ท่านผู้ชมค่ะรวมทั้งผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดจนแนวทางการประกอบอาชีพและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ท่านผู้ชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ค่ะและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะสาระความรู้ต่างๆของรายการเกษตรศาสตร์นำไทยกำลังรอท่านผู้ชมอยู่เชิญติดตามชมได้เลยค่ะช่วงภูมิปัญญาแผ่นดินสนับสนุนโดยโรงงานยาสูบอารยธรรมไทยมีสายใยผูกพันผ้าไหมเป็นแพรพันธุ์ที่ได้ชื่อว่ามีคุณภาพของเนื้อผ้าที่ดีที่สุดมีสีสันสดใสและสวมใส่สบายเนื่องจากคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมของผ้าไหมในการระบายอากาศดูดซับความร้อนและดูดซับน้ำได้มากกว่าผ้าฝ้ายหรือผ้าใยสังเคราะห์ชนิดอื่นๆดังนั้นผู้สวมใส่ผ้าไหมจะรู้สึกอบอุ่นเมื่อสวมใส่ในฤดูหนาวและเย็นสบายเมื่อสวมใส่ในฤดูร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งไหมไทยหรือไทยซิลค์มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของชนทุกชาติและท่านทราบหรือไม่ว่ากว่าจะมาเป็นเส้นไหมเพื่อทอเป็นแพรพันธุ์เหล่านี้ต้องผ่านกระบวนการทางธรรมชาติอย่างไรบ้างไหมเป็นเส้นใยที่เป็นผลิตภัณฑ์จากรังดักแด้ของผีเสื้อนอนไหมที่ได้รับการขนานนามจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเส้นไหมว่าไหมเป็นราชินีแห่งเส้นใยด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเส้นใยธรรมชาติที่ส่งประกายแวววาวและงดงามการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพเก่าแก่ของคนเอเชียอย่างหนึ่งและสำหรับประเทศไทยเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักจะเลี้ยงไหมเป็นอาชีพเสริมเพราะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีโดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกหม่อนเพื่อเลี้ยงไหมเพื่อให้ได้เส้นไหมแล้วจึงนำมาทอเป็นผืนผ้าหม่อนเป็นพืชยืนต้นจำพวกไม้พุ่มใบหม่อนใช้เป็นอาหารที่ดีที่สุดของหนอนไหมซึ่งเป็นไหมบ้านใบหม่อน120กิโลกรัมสามารถเปลี่ยนเป็นรังไหมได้ประมาณ 6-7 กิโลกรัมและเมื่อสาวเป็นเส้นไหมแล้วจะได้ประมาณ1กิโลกรัมสำหรับพันธุ์ไหมที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงในประเทศไทยมี3ประเภทคือพันธุ์ไหมไทยพันธุ์ไหมลูกผสมและพันธุ์ไหมต่างประเทศลูกผสมโดยทั่วไปวงจรชีวิตของไหมแบ่งออกเป็น4ระยะคือระยะที่เป็นไข่ระยะที่เป็นตัวหนอนไหมระยะที่เป็นดักแด้และระยะที่เป็นผีเสื้อในระยะที่เป็นหนอนไหมเกษตรกรจะต้องเก็บใบหม่อนมาเลี้ยงไหมซึ่งแบ่งออกเป็น5วัยโดยแต่ละวัยเมื่อหนอนไหมเจริญเติบโตเต็มที่จะต้องหยุดพักตัวเพื่อลอกคราบเปลี่ยนเป็นวัยใหม่เรียกว่าไหมนอนหนอนไหมวัยที่1ถึง3เรียกว่าไหมวัยอ่อนใช้เวลาเลี้ยงประมาณ10วันไหมวัยที่4ถึง5เรียกว่าไหมวัยแก่ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ10ถึง12วันหลังจากนั้นไหมจะทำรังประมาณ5ถึง6วันแล้วเกษตรกรจึงลอกรังไหมออกจากจอเพื่อนำรังไหมไปสาวเป็นเส้นไหมต่อไปการสาวไหมคือกรรมวิธีในการดึงเส้นไหมออกจากเปลือกไหมในปัจจุบันการสาวไหมมีอยู่2ประเภทคือการสาวไหมแบบพื้นบ้านหรือการสาวไหมพุ่งซึ่งขนาดของเส้นไหมจะมีขนาดใหญ่และการสาวไหมโดยใช้เครื่องจักรสาวที่มุ่งเน้นการผลิตเส้นไหมยืนซึ่งขนาดของเส้นไหมจะละเอียดนับเป็นผลงานที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มาอย่างวิจิตรบรรจงที่สุดจากใบหม่อนนำมาเลี้ยงไหมจนเกิดรังสดนำมาสาวเป็นเส้นไหมและทอเป็นอาภรณ์ที่มีคุณภาพดีสมควรแล้วที่จะขนานนามว่าไหมคือราชินีแห่งเส้นใยอย่างแท้จริงขอขอบคุณโรงงานยาสูบอารยธรรมไทยมีสายใยผูกพัน